ัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮลโลโอ้ยวันนี้ผมแปลกตาผมแปลกตาหรอคะไม่เลยค่ะก็ผมทรงเดิมแค่พยายามมันแค่ไม่เข้ากันเฉยๆค่ะไม่เข้ากันยังไงก็คือข้างบนเนี่ยไม่ได้ม้วนไม่ทันค่ะโอ้ยน่ารักดีก็เลยต้องม้วนตรงนี้ค่ะอ๋อม้วนปลายใช่ค่ะวันนี้ต้นแบบก็คืออารีนาแกรนเดนั่นเองค่ะซึ่งอย่างนี้ดีแล้วแม่ดีเหรอแม่จริงทุกวันเลยจ้ะมันก็เรียบเรียบทุกวันเลยแม่เออจริงเกิดจากการไม่ม้วนไม่ทันนะจ้ะดีเปิดหน้าสว่างสดชื่นรับซับใหม่แม่ค่ะรับฝนก็ตกนะคะวันนี้ตกไหมคะตกเบาๆปล่อยรถก็มากขึ้นละนั่นน่ะสิตอนนี้ไม่โล่งแล้วนะวันนี้มีเหงื่อแตกอาทิตย์นี้เห็นชัดสุดเริ่มแล้ววันจันทร์แต่ว่าเด็กยังหยุดเรียนอยู่นะทำไมล่ะแม่ไปฉีดวัคซีนใช่แล้วบางคนมีอะไรต้องสะสางที่ออฟฟิศที่ทำงานเพราะว่า work from home มายังไม่เคยนัดประชุมหรือบางอย่างเนี่ยมันต้องไปเห็นของจริงจะเริ่มออกมาต้องพบเขาก็ต้องเริ่มออกมาแล้วแต่ก็ยังระมัดระวังนะคะใช่ก็คือหน้ากากนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมที่เราต้องหน้ากากแอลกอฮอล์ล้างมือค่ะค่ะไหนคะรายงานประจำวันประจำวันนะคะอัปเดตยอดวันนี้นะคะสำหรับผู้ติดโควิด-19 นะคะรายใหม่ทั้งหมด 2,680 รายค่ะแบ่งออกเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,400 รายนะคะและผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 280 รายค่ะทำให้ตอนนี้นะคะมียอดผู้ป่วยสะสมนะคะจนถึงวันนี้ค่ะคือ185,228 รายค่ะส่วนยอดผู้เสียชีวิตในวันนี้คือ35รายค่ะเรือนจำเขาควบคุมเก่งแล้วก็ตัวเลขดีขึ้นเจ้าหน้าที่เนี่ยสายตัวแทบขาดกันในช่วงนั้นเพราะว่าในเรือนจำเนี่ยเป็นหลักพันกันมาก่อนหน้านี้แล้วเห็นใจคณะปกติเราก็ทราบอยู่ในเรือนจำคือมันค่อนข้างแออัดอยู่แล้วหมายถึงมันไม่ได้มีพื้นที่เหลือเฟือหรือเพียงพอด้วยซ้ำในบางที่ใช่แต่อันนี้เขาก็จัดการได้ใช่ค่ะต้องแบบว่าถือว่าน่าเคารพมากๆสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปดูแลในเรือนจำนะคะแต่ยังเป็นห่วงยอดผู้เสียชีวิตนะวันนี้35รายอ่ะมันก็ยังไม่ค่อยลงค่ะยอดผู้เสียชีวิตสะสมนี่สูง 1,238 รายเลยนะคะก็ยังอยู่ในช่วงที่เราต้องระมัดระวังกันอยู่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะในบางจังหวัดเนี่ยเขาก็เริ่มเตรียมตัวแล้วที่จะฟื้นฟูนะคะอย่างที่เรารู้กันภูเก็ตน่าจะเป็นจังหวัดแรกนะที่จะเริ่มรับนักท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะตอนนี้จังหวัดที่กำลังจะตามมานั่นก็คือเชียงใหม่นั่นเองค่ะเชียงใหม่นะคะแพลนไว้ว่าจะเริ่มที่1สิงหาคมค่ะโดยตั้งเป้านะคะฉีดวัคซีนว่าถ้าเกิน 70% เนี่ยเขาจะเตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่1สิงหาคมแต่อันนี้ไม่ใช่ทั้งจังหวัดนะคะจะเป็นการนำร่องด้วย4อำเภอค่ะมีอำเภอไหนบ้างนะคะมีอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะอำเภอแม่ริมอำเภอแม่แตงและอำเภอดอยเต่านั่นเองค่ะอันนี้นะคะเป็นผลสรุปจากการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยนายนวพลนะคะคันธวณิชค่ะเป็นประธานกองทุน We Love เชียงใหม่ค่ะเปิดเผยถึงมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในสถานการณ์โควิด-19 นี้มีการเตรียมพื้นที่ที่เขาจะเรียกว่าแซนด์บ็อกซ์ค่ะเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นะคะอันนี้เป็นการเตรียมโครงการชาร์มมิ่งเชียงใหม่แซนด์บ็อกซ์ค่ะนำร่องด้วย4อำเภอดังที่กล่าวไปแล้วนะคะเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่รับวัคซีนแล้วนะคะให้มีโอกาสได้เข้ามาในพื้นที่ที่กำหนดนะคะโดยมีมาตรการพิเศษดูแลค่ะโดยอันนี้ได้รับความเห็นชอบจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าคำว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าแซนด์บ็อกซ์คืออะไรนะคะนั่นน่ะสิการทำแซนด์บ็อกซ์นะคะเขาบอกว่าเขาจะทำทั้งหมด2ระบบสำหรับนักท่องเที่ยวก็คือ1คือเพื่อสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศ2คือสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่รับวัคซีนแล้วนะคะซึ่งในแซนด์บ็อกซ์เนี้ยก็คือจะดูแลด้วยระบบซีลรูทก็คือการควบคุมนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยให้ท่องเที่ยวตามเส้นทางที่กำหนดคือไม่ออกนอกเส้นเลยเขาถึงได้กำหนดได้ว่าคือ4อำเภอใช่ค่ะเนี่ยก็คือไม่ให้ท่องเที่ยวโดยอิสระเดี๋ยวพาเที่ยวเอง
อย่างนี้ถูกไหมคะจะควบคุมได้ว่าไปไหนบ้างแล้วก็มีมาตรการของเขาเพื่อความปลอดภัยแหละกำหนดเส้นทางกำหนดวันอะไรชัดเจนนะว่าเข้าออกยังไงมีโปรแกรมให้นักท่องเที่ยวเขาพร้อมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรการนะคะโดยร่วมมือกับผู้ประกอบการอันนี้จะทำแบบนี้ได้ต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทั้งหลายต้องร่วมใจกันทำใช่ค่ะซึ่งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวก็ต้องได้รับมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัยนั่นเองค่ะเพื่อนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานแล้วกว่า800แห่งคือเขาได้รับการร่วมมืออย่างดีนะคะซึ่งถ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าได้คนที่เชียงใหม่นะคะได้รับวัคซีนเกินร้อยละ70หมายความว่าพลเมืองชาวจังหวัดเชียงใหม่ถ้าเราได้วัคซีนกันเกิน 70% แล้วเนี่ย 70% ภายในนะคะ 70% ภายใน15กรกฎาคมก็จะเปิดรับต้องนักท่องเที่ยวใน1สิงหาคมนี่คือแผนของเขาที่เตรียมไว้1สิงหาอาจจะได้เห็นแซนบ็อกค่ะส่วนอำเภออื่นๆนะคะอีก21อำเภอค่ะเขาก็กำหนดไว้ว่าถ้าได้รับวัคซีนนะคะเกินกว่า 70% ภายใน30กันยาก็จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันค่ะภายใน15ตุลาค่ะเพราะฉะนั้นก็คือวางไว้เป็นช่วงๆนะคะซึ่งเขาคาดว่าใน5เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยจะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 100,000 ถึง 600,000 คนค่ะซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ได้กว่า 27,116 ล้านบาทเพราะว่าตอนนี้แบบซบเซามานานนะคืนน้ำตากันอยู่ทั่วทุกภูมิภาคค่ะคือแต่ถ้าเราก็อยากให้นักท่องเที่ยวมาแต่อะไรคือความปลอดภัยเขาก็มีมาตรการฟังแล้วก็น่ายินดีนะคะแล้วก็คือถ้าเกิดว่าร่วมมือกันโดยผู้ประกอบการแล้วมันก็สะอาดสะอ้านมาตรฐานไม่มีเชื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เงินทองก็ได้เข้ามากันละมีวี่แววที่ดีฟังแล้วดีใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องร่วมด้วยช่วยกันในการฉีดวัคซีนให้ได้เกินกว่าร้อยละ70นะวัคซีนคือถึงจะไปต่อได้ถึงจะไปตามแผนที่เขาวางไว้ได้ค่ะค่ะคิดว่าถ้าเชียงใหม่ทำได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวมีอีกหลายๆจังหวัดที่ก็จะตามมาใช่ค่ะในอนาคตการจัดสรรวัคซีนก็อาจจะเพียงพอกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เหมือนแพลนมันเปลี่ยนเพราะว่ากรุงเทพมีผู้ติดเชื้อมากแล้วก็มันอยู่ในภาวะที่มันเร่งด่วนมากเขาก็เลยระดมมาฉีดกรุงเทพก่อนใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวมันก็ได้กระจายออกไปในแต่ละภูมิภาคนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องต้องอัปเดตกันนะคะเรื่องคดีของน้องชมพู่เนาะก็ถึงแม้ว่าอย่างที่ท่านผบ.ได้บอกว่าตอนนั้นที่ท่านกล่าวเรายังงงๆกับคำพูดท่านอยู่เลยว่าเอ๊ะต่อให้มีคำตอบก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าจะเป็นที่พอใจหรือจะสรุปได้เลยนะตอนนั้นอ๋อก่อนที่จะมีการเปิดอะไรออกมาทั้งหมดท่านได้พูดไว้แล้วใช่ใช่ใช่มันอาจจะอนาคตอาจจะมีเปิดมีท่านบอกว่ามีแหละมีคำตอบให้ประชาชนแต่ไม่รู้ว่าคำตอบนั้นเนี่ยพอใจกันพอใจกันหรือเปล่าซึ่งจำได้นี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าล่าสุดเราก็รู้แล้วว่ามีการออกหมายจับแล้วก็จับตัวลุงพลไปแล้วก็ประกันตัวออกไปเรียบร้อยแล้วทีนี้มาฝั่งของแม่น้องชมพู่บ้างค่ะทางคุณแม่เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าก็มีคนเนี่ยเดินทางไปให้กำลังใจไม่ขาดสายเลยแล้วก็หลายๆคนก็ยื่นมือเข้ามาบอกว่าอยากจะช่วยเหลือในทางคดีซึ่งคุณแม่บอกว่าตอนนี้คุณแม่ก็ยังคงมั่นใจในการทำงานของตำรวจอยู่นะคะโดยคุณแม่บอกว่าคนที่เดินทางมาในวันนี้ที่เห็นเนี่ยนะยังไม่ใช่ทีมทนายที่จะเข้ามาช่วยเหลือน้องชมพู่ในคดีน้องชมพู่แต่ก็ขอขอบคุณนะคะเขาบอกว่าขอบคุณทนายทุกท่านเลยที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีนี้แต่เขาบอกว่าส่วนทนายเนี่ยหรือทีมทนายที่คุณแม่เลือกมาเนี่ยคุณแม่บอกว่าตอนนี้ตั้งได้ละมีทีมทนายแล้วตอนแรกเลือกเยอะเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าเขาพูดตรงๆแม่ก็ยอมรับว่าทนายตั้มเก่งมากๆหลังจากที่เราได้ดูนะทนายตั้มเก่งมากแม่ก็เลยบอกว่าถ้าจะต้องหาใครมาช่วยเนี่ยก็อยากจะให้เก่งได้แบบสู้กันได้อ่ะซึ่งแม่ชมพู่เตรียมตั้งทนายแล้วตั้งชื่อทีมด้วยอเวนเจอร์เหมือนเป็นยอดมนุษย์เลยตั้งชื่อทีมชื่อว่าอเวนเจอร์ค่ะซึ่งหลังจากคดีนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยแพทย์จะบอกว่ามันก็มีคำถามหลายๆอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนก็คืออะไร
แสงซินโครตอนไงคุณอาแสงซินโครตอนเทคโนโลยีที่ใช้ในคดีนี้ที่ใช้ในคดีนี้นะคะน้องไม่เคยได้ยินอ่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการใช้เทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าตกลงมันเอาเข้ามาในคดีมันสามารถมาเป็นสำนวนได้ไหมแพทย์บอกก่อนอย่างนี้ว่าหลายๆคนก็เพิ่งเคยได้ยินพร้อมกันกับคดีนี้เนี่ยนะคะสำหรับสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์กรมหาชนเนี่ยนะคะเขาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นสถาบันวิจัยแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนค่ะเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ค่ะมีความซับซ้อนนะคะทางเทคโนโลยีที่ต้องการที่จะตอบโจทย์ลึกซึ้งทางวัสดุถึงระดับอะตอมและโมเลกุลมีการประยุกต์หลากหลายไม่ว่าจะเอามาใช้ในเรื่องของการแพทย์การเกษตรแล้วก็เภสัชกรรมอุตสาหกรรมใช้หมดแต่เดิมทีเขาใช้มาด้านนู้นกันใช่ค่ะใช่ยังไม่ได้มีมาลงลึกถึงตรงนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวกับพิสูจน์หลักฐานถูกต้องค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยคืออธิบายเพราะหลายๆคนคงกำลังฟังแล้วก็คือเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกแล้วหมายถึงแปลว่าเขาไม่เคยใช้ประกอบคดีใช่ค่ะคือเคยมีแค่เรื่องของการหาตัวอะตอมว่ามันมาจากที่เดียวกันไหมหรือแล้วประโยชน์ในเรื่องของการเกษตรใช่เป็นวัตถุองค์รวมใดๆนะคะแต่ไม่เคยมีใครเอาไปสิ่งเนี้ยไปยื่นเป็นหลักฐานสำหรับพิจารณาคดีในชั้นศาลใช่ค่ะคุณอาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์นะคะของลุงพลที่หน้าบ้านพักเนี่ยนะคะก็จะเดินทางเข้าไปพบทนายตั้มที่กรุงเทพนะคะโดยจะนำเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองสิทธิที่ได้รับมาจากเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะให้ทนายตั้มเพื่อหารือว่าเราจะทำยังไงกับคดีนี้ต่อไปค่ะโดยวันนี้เนี่ยนะคะลุงพลก็เดินทางมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเตรียมตัวเข้าพบกับนายศิระเจนจาคะนะคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐค่ะในฐานะประธานกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนค่ะสภาผู้แทนราษฎรนะคะเข้าไปพบเรื่องอะไรกรณีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในเรื่องของการขอออกหมายจับนะคะก็ยังเป็นที่สงสัยแล้วก็เลยว่าแบบออกหมายจับได้เลยหรือเปล่าหรือเปล่าทำไมไม่เป็นหมายเรียกมนุษยชนใช่ค่ะส่วนกระแสนะคะที่บอกว่าการที่มากรุงเทพครั้งนี้เนี่ยนะคะของลุงพลเนี่ยอาจจะไม่ได้แค่มาเข้าพบนายศิระเหมือนเช่นทุกครั้งคือน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นอันนี้คนวิเคราะห์นะคุณอาพี่แอฟธุระปะปังเขาอึดอาจมีลุงพลบอกว่าตนไม่ได้กังวลอะไรเลยหากจะเป็นหนึ่งคืออย่างนี้ค่ะในชุดการทำงานเนี่ยเขาบอกว่าการทำงานของกรรมาธิการตนยินดีถ้าเกิดจะเป็นชุดนี้ที่เข้ามาดูแลเพราะอย่างไรก็แล้วแต่ชุดทำงานเดียวกันเชื่อว่านายศิระก็คงจะหาจัดทำคนที่เหมาะสมและรับฟังปัญหาเนี่ยมาให้แปลว่าจะมีกรรมการคนนอกที่จะมาดูว่าคดีนี้บริสุทธิ์ยุติธรรมกับจำเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะซึ่งเชื่อว่าทนายตั้มนี่ลุงพลบอกนะว่าทนายตั้มเนี่ยคงจะนัดแนะและประสานงานไว้เบื้องต้นแล้วเพราะที่ผ่านมาเนี่ยตนเคยเข้าพบนายศิระมาแล้วถึง2ครั้งรู้ว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นกันเองมีอัธยาศัยที่ดีคาดว่าสามารถให้ความเป็นธรรมได้ค่ะส่วนกรณีที่มีบุคคลหลายส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นพลตรวจโทอำนวยเนี่ยนะคะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าตนและก็ทนายตั้มเนี่ยจะเข้ามากรุงเทพเนี่ยอาจจะใช้เป็นเครื่องมือในการหวังผลประโยชน์บางอย่างเรื่องนี้ส่วนตัวเราไม่ทราบส่วนเรื่องที่ทนายตั้มเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่าไอ้เครื่องซินโครตอนที่เราอธิบายไปตอนเมื่อกี้ใช่จะใช้ในคดีของน้องชมพู่เนี่ยเป็นเคสแรกของประเทศไทยแล้วบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ตนเป็นหนูทดลองหรือเปล่าเป็นเชื่อถือได้หรือเปล่าสถาบันซินโครตอนในไทยเนี่ยเขาบอกว่าเคยร่วมงานกับตำรวจมาแล้วนะคะในการเรื่องของพิสูจน์ข้อมูลต่างๆคดีอื่นๆเหรอคดีอื่นๆแต่คดีของน้องชมพู่เนี่ยเป็นคดีแรกที่พิสูจน์ที่มีเกี่ยวกับเรื่องของการมีการที่มีคนเสียชีวิตอันนี้เป็นคดีแรกที่มีคนเสียชีวิตถูกต้องนี่ไงทนายตั้มบอกว่าเดี๋ยวนี้ตำรวจเขาใช้เทคโนโลยีอะไรมากขึ้นกว่าในอดีตมากเนาะคือตำรวจเขาพัฒนาแบบเทคโนโลยีไปถึงไหนเขาก็เอามาใช้ประกอบเป็นหลักเป็นฐานและเทคโนโลยีซินโครตอนเหรอคะอันเนี้ยก็คือไม่ได้แบบเป็นแบบ
หน่วยงานที่เอกชนหรือว่าแบบบริษัทที่จัดขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนะนี่เป็นองค์กรมหาชนต้องค่ะเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีด้วยนะคะก็คือมอสุรนารีป่ะคะใช่ใหญ่สุดในอาเซียนก็คือความน่าเชื่อถือของเขาประมาณนี้ใช้ได้ไหมแต่อย่างที่อาบอกคือไม่เคยใช้ขึ้นศาลยังไม่ได้ใช้ในคดีอื่นที่ไม่มีคนถูกเสียชีวิตค่ะน้องชมพู่นี่เป็นคดีแรกก็เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันเนาะแต่เราเป็นทนายตั้มเราก็เออเขาเคยใช้ในคดีอื่นเปล่าอ้าไม่เคยใช้นี่นาแล้วฉันจะมาใช้เนี่ยมันจะแฟร์กับฉันไหมใช่ค่ะเขาก็เลยต้องไปหาเขาเรียกว่ากรรมการที่เป็นกลางเนี่ยมาดูคือท่านสสนั่นแหละใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาก็ไม่ได้เป็นกังวลอะไรเขาไม่ได้เป็นกังวลค่ะเขาเอาคนมาดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คืออ่ะพูดง่ายๆเขามองว่าการออกหมายจับมันไม่เป็นธรรมกับเขาหลายๆอย่างเขาก็มองว่าทำไมเขาอยู่ที่นั่นไม่ออกเป็นหมายเรียกพอมันเกิดข้อสงสัยเขาก็เลยขอให้ตรวจสอบหน่อยตรวจสอบใครผบ.ตร.นั่นแหละนั่นแหละก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยตอนนี้ลุงพลอยู่กรุงเทพละอยู่กับทนายตั้มละเด็กก็คงมีความคืบหน้าเกิดขึ้นจริงๆคดีนี้มันเกิดผ่านมาเนี่ยมันได้บทเรียนหลายอย่างแล้วมันก็เป็นแบบเรียนด้วยนะให้กับ1คือสื่อมวลชนใช่ค่ะ2ก็คือผู้รับสารรับสื่ออย่างเราที่สุดที่หลายคนก็เคยไปตัดสินเองตอนนี้เราก็ยังตัดสินใครไม่ได้ใช่มั้ยไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องตอนนี้ก็ยังไม่ได้บางก็ยังตัดสินใครไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่ค่ะแต่ครั้งนึงก็คือเหลือเชื่อว่าหลายๆท่านก็เคยแบบเออแม่แน่ๆเลยคือแบบเขาสูญเสียลูกไปแล้ว1เขามาอ่านคอมเมนต์ที่วิพากษ์วิจารณ์เขาอีก1เนี่ยแบบหัวใจก็สลายเบิ้ลลงไปอันนี้มันก็เป็นแบบบทเรียนของพวกเราทุกๆคนว่าใช้ในการป้องกันเหตุอื่นๆดีไหมในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยการพิจารณาคดีหรือว่าการทำงานของตำรวจอันเนี้ยมันก็จะเป็นมาตรฐานที่จะให้แบบนิสิตเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายได้ดูคดีนี้เป็นเคสตัวอย่างพัฒนาการทำงานในประเทศมากขึ้นนะว่าจะคิดในหาข้อที่มันเป็นประโยชน์ในการติดตามเรื่องราวเหล่านี้เนาะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนกับทุกๆคนจริงๆถูกได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตกันไปนะคะอันนี้ก็ได้เรียนรู้แล้วอะไรแม่จะว่าอะไรเปล่าค่ะคือบอกว่าคนก็รอตอนจบของบทเรียนนี้อยู่ถูกแต่ก็รอกันมาเป็นปีแล้วเราก็รอกันได้นะเพราะว่าเพื่อให้แฟร์ที่สุดกับครอบครัวผู้เสียหายเพื่อให้แฟร์ที่สุดกับคนที่จะมาเขาจับไม่ผิดตัวหรืออะไรอย่างนั้นนะคนที่ได้รับโทษก็ต้องแฟร์กับเขาถูกเพราะว่าเรื่องนี้คนมันสนใจมากถูกต้องเราเองเราก็ยังสนใจเลยนะคะก็ติดตามกันต่อไปด้วยใจที่เป็นกลางแล้วก็เมตตาซึ่งกันและกันนะเอาว่าดีที่สุดแล้วก็ป้องกันเหตุไม่ให้เกิดในครัวเรือนของเราดูแลเด็กน้อยอะเนาะค่ะคันนี้เรื่องนี้เคยได้ยินในไลน์มาแล้วแหละแต่ไม่คิดว่าแบบจะเป็นอย่างนั้นจริงๆและอาการประมาณไหนเมื่อวานนี้นะคะใน Facebook เนี่ยเราก็ได้เห็นกันแล้วก็แชร์กันเยอะมากเรื่องราวของการที่หลวงพี่ท่านหวังที่ท่านจะขัดห้องน้ำและให้สะอาดเป็นพิเศษก็เลยผสมน้ำยา2ชนิดเข้ารวมกันแล้วกลายเป็นแบบเหมือนในลายเลยที่เขาบอกว่าอย่าทำคืออะไรอ่ะแม่คืออยากให้สะอาดก็คือว่าหลวงพี่ท่านฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ของมีประโยชน์2อย่างเมื่อรวมกันอาจไม่มีประโยชน์กลับให้โทษกับเราก็ได้ประสบการณ์เฉียดตายนะคะอย่าหาทำเนื่องจากกระผมอาตมาเนี่ยจะล้างห้องน้ำจึงนำน้ำยาล้างห้องน้ำมาเทรวมกับน้ำยาซักผ้าขาวยี่ห้อหนึ่งซักผ้าขาวเรารู้ใช่ไหมยี่ห้ออะไรซักผ้าขาวเออมันก็คือมันจะกัดผ้าอะไรใช่เขาฮิตกันใช่เห็นแค่นี้ก็รู้แล้วซักผ้าขาวก็น่าจะทำให้ส้วมสะอาดได้ง่ายขึ้นก็ผนึกกำลังรวมกับน้ำยาล้างส้วมซึ่งมันเป็นโทษเกือบทำให้ถึงชีวิตคุณผู้ชมอย่าทำนะคะจดมาร์กเอาไว้เลยบอกคนที่บ้านใครมีหน้าที่ล้างส้วมว่ามันเป็นยังไงอะแม่อย่าเอามารวมกันคืออย่างนี้ท่านบอกคิดว่าเอาสองอย่างมารวมกันกับการขัดพื้นอาจจะขัดง่ายขึ้นแต่คิดผิดเพราะเมื่อเทรวมกันเกิดอะไรขึ้นฟังนะคะสักครู่หนึ่งเริ่มมีกลิ่นที่รุนแรงและแรงขึ้นเรื่อยๆกระผมเริ่มแสบจมูกแน่นหน้าอกและหายใจไม่ได้เริ่มเหนื่อยเวียนหัวอยากอาเจียนพูดไม่ได้ไม่มีเสียงไม่มีเสียงออกมาคือมันแน่นอกแล้วไงฮะจึงหยุดและออกมานอกห้องพาตัวเองออกมาจากตรงนั้นพยายามเดินหาอากาศถ่ายเทและนั่งพักสักครู่จึงต้มน้ำดื่มเพราะคิดว่าคงช่วยได้และคิดว่าถ้านอนพักเนี่ยคงจะหายค่ะแต่คิดผิดอ่ะเพราะเริ่มหายใจไม่ออก
แน่นหน้าอกขึ้นเรื่อยๆและเหนื่อยหอบไม่ไหวแล้วก็เลยเรียกรถเดินทางไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะคุณหมอทำอะไรให้บ้างที่โรงพยาบาลโอ้โหเรื่องใหญ่เรื่องโตยังไงสิแม่ไปถึงเนี่ยคุณหมอนำเข้าห้องฉุกเฉินตรวจคลื่นหัวใจอัลตราซาวด์เจาะเลือดและเอ็กซเรย์คุณหมอให้นอนดูอาการสักครู่แล้วก็ตรวจคลื่นหัวใจและอัลตราซาวด์ทุก1ชั่วโมงติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะคะเมื่ออาการดีขึ้นคุณหมอถึงได้บอกว่าการนำสิ่งของทั้งสองคือน้ำยาล้างห้องน้ำและน้ำยาซักผ้าขาวมารวมกันมันเลยเกิดสารพิษที่รุนแรงมากขึ้นมาหากสูดดมเป็นเวลานานกว่านี้หรือไม่มาหาหมออาจอันตรายถึงชีวิตได้นะคะก็ฝากเตือนถึงท่านที่ไม่รู้เข็ดแล้วครับนะคะอันนี้เป็นไปสอบถามต่อมาเพิ่มเติมนะคะจากท่านอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ท่านอาจารย์ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเคยทำคลิปทดลองอันนี้แล้วบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นนะคะไปดูกันค่ะว่ามันเกิดก๊าซพิษก็คือก๊าซคอรีนก๊าซคอรีนเป็นก๊าซพิษร้ายแรงสามารถทำลายเนื้อเยื่อสูดดมไปมากอาจตายได้อันนี้น้ำยาล้างส้วมก่อนโบลงไปยาได้ผสมกันเจลนี่เขาต้องทดลองในที่โล่งเลยนะอันนี้คือน้ำยาซักผ้าขาวนะเนาะซักผ้าขาวโอ้ยกลัวเสียวแทนเป็นกลัวไงอ้าวใส่เข้าไปเป็นฟอดขึ้นมาแบบนี้แล้วถ้าอยู่ในห้องน้ำหนูไหมฮะฟองก๊าซพิษมันก็จะวนอวนไอ้ฟองเนี่ยบับเบิ้ลมันแตกออกมันก็เป็นอากาศพิษนะอากาศพิษสูดเข้าไปก็มีฤทธิ์ทำลายเนื้อเยื่อนะคะเหมือนท่านรู้สึกหายใจไม่ออกแสบยังไม่พอเข้าไปทำลายข้างในแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกจะอาเจียนวิงเวียนอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็จะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรทำตามคู่มือของเขาแล้วกันนะอย่าคู่มือคนเป็นแชร์กันอันนี้พี่แอฟแพทเห็นแล้วเคยเห็นเขาแชร์ใช่ค่ะเป็นแชร์กันว่าใช้แล้วก็หูแป๊บเดียวแล้วก็คาบแล้วก็จะขาวสะอาดห้องน้ำจะเอี่ยมเลยอ๋อเคยแชร์ว่าใช้ผสมกันใช่ค่ะเขามีแชร์ตัวน้ำยาซักผ้าขาวนี่แหละหรืออาจจะเขาอาจจะไม่ได้ใช้พร้อมน้ำยาล้างส้วมก็ได้ใช่เขาไม่ได้ใช้พร้อมกันอ๋อบอกว่าให้ใช้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ทำให้สะอาดเหมือนกันถ้าเกิดปฏิบันไหนไม่มีแบบไม่ทันแต่ว่าบางคนก็รู้สึกว่าในเมื่อมันสะอาดเหมือนกันก็คือก็เอามาบวกกันเลยมีทั้งสองอย่างก็บวกเลยนี่ไงเข้มข้นนี่ไงเข้มข้นโอ้อันนี้เราต้องจดมาร์กเอาไว้บอกคนในบ้านนะคะว่ามันผสมไม่ได้ค่ะเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่ามันจริงจังขนาดนี้ไม่ช่วงนี้คนอยู่บ้านเยอะไงบางทีก็อาจจะแบบอยากจะทำให้มันแบบสะอาดเอี่ยมขาวอะไรอย่างงี้ไงคิดค้นเรามีเวลาแล้วเราต้องไบรท์กว่านี้แต่อย่าเลยนะคะนี่อันตรายค่ะไม่รู้มาก่อนเลยถ้าไม่เห็นท่านลงอ่ะเนี่ยว่าแบบจะหนักหนาสาหัสขนาดนี้ค่ะช่วงหน้าค่ะบอกเลยซุปตาตัวแม่รอเราอยู่พี่แอนซีเรียมรออยู่จ้าสุดสวยตลอดกาลเดี๋ยวรอเจอช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยไฟไลน์ซักผ้าปรับผ้านุ่มออร์แกนิกกำจัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุอย่างอ่อนโยนน้ำหอมมาดามฟินหอมเกินห้ามใจร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นขอต้อนรับคุณแม่สุดแซ่บค่ะพี่แอนเชเรียมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกว่าเป็นคุณแม่อาดาวนะเราอยากจะแบบว่าสู้คุณแม่คนนี้ไม่ได้จริงโอ้ยไม่เชื่อค่ะเพราะว่าเห็นรูปที่เพิ่งปล่อยมาเร็วๆนี้จริงการทำการบ้านเหรอคะคือทำการบ้านทำการบ้านรูปพี่สาวน้องนุ่นนี่อันนี้ด้วยอันนี้เปลี่ยนรูปเป็นสายฝอค่ะน้องฉัตรเขาเปลี่ยนรูปแต่แอนก็ฝออยู่แล้วแต่อันนี้เป็นฝอที่แบบว่าใช่มั้ยพี่แบบนะแซ่บนิดนึงเนาะแหมเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของพี่แล้วขอพี่นิดนึงสวยได้อีกนานนะคะเป็นทางกันใจพี่แอนทั้งผิวหน้าทั้งรูปร่างคือต้องบอกมันส่วนทางกับอายุอ่ะโอ้ก็ต้องดูแลตัวเองจริงๆต้องบอกว่าจริงผู้หญิงในยุคนี้อ๋อนี่กับน้องสาวลูกสาวพี่สาวน้องสาวใช่ดูสินางก็ลดความอ้วนเนี่ยเลยตอนนี้ช่วงนี้ฟิตหนักฟิตหนักมากๆก็คือจริงๆอันก็ต้องดูแลตัวเองไม่ใช่แค่แบบ
เรื่องหน้าเด็กอย่างเดียวเนาะสุขภาพร่างกายก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยค่ะการออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ใช่ไหมคะแต่ที่สำคัญแล้วเนี่ยแอนก็มีการแอนก็จะออกกำลังกายเป็นประจำอยู่ดูในอากาศที่ดีด้วยแล้วก็แบบเดินมั่งอะไรมั่งเห็นตลอดดูตลอดใช่ค่ะเราก็ต้องแบบดูแลตัวเองแต่ที่สำคัญที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะดูแลตัวเองยังไงก็แล้วแต่ค่ะแอนก็ต้อง ก็ต้องมีตัวช่วยด้วยค่ะที่จะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะโอ้ยต่อยมวยต่อยมวยต่อยมวยแฟนเด็กเขาต่อยมวยเขาก็ต้องต่อยมวยบ้างตามแฟนเด็กเขา มีตัวช่วยเมื่อกี้ได้ยินก็คือพี่คนนี้เหรอคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พี่รับอยู่ตรงหน้านี่เลยชาเม่ค่ะนี่ค่ะชาเม่คริสตัลคอลลาเจนนะคะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวคอลลาเจนที่ทานอยู่เนี่ยปกติแล้วแอนก็ไม่ค่อยทานนะเพราะแอนมีความรู้สึกว่าแบบแอนไม่ชอบรสชาติของความขาวแต่ว่าชาเม่คริสตัลคอลลาเจนเนี่ยไม่ขาวเลยเพราะว่าน้องเชียร์ได้บอกกับแอนบอกว่าพี่แอนลองทานดูนะคะเพราะว่าอันเนี้ยไม่ขาวเลยแอนก็บอกจริงเหรอไม่ขาวแล้วก็ยังบวกกับวิตามินซีด้วยมีวิตามินซีอยู่ในนี้ด้วยซึ่งทำให้ปกติแล้วคนเราจะไม่รู้ทานแต่คอลลาเจนไปใช่แล้วแบบว่าไม่ได้มีวิตามินซีคู่ด้วยเพราะว่าการที่เราทานวิตามินซีเนี่ยมันจะทำให้คอลลาเจนเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ดูกต่างๆเนี่ยของเราก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะคะอันนี้เขาใส่หมดเลยนี่ใช่อะไรบ้างคะในมีทั้งหมดเนี่ย3ตัวสำคัญเลยนะคะก็คือไตเปปไทด์นะคะตัวไตเปปไทด์เนี่ยจะช่วยในเรื่องของผิวด้วยนะคะแล้วก็มีไดเปปไทด์ช่วยในเรื่องของมวลกระดูกความหนาแน่นของกระดูกนะคะแล้วก็คอลลาเจนไทป์2ซึ่งแอนชอบมากๆตัวนี้เป็นคอลลาเจนชนิดเดียวกับข้อต่อของเราซึ่งแบบบางทีลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอะไรพวกนี้ค่ะคือแอนเนี่ยทานเองแล้วแอนก็รู้ว่าแบบว่าพวกนี้หายไปเสียงก๊อบแก๊บของแอนก็หายไปแล้วที่สำคัญคือนี่ค่ะคือแบบว่ามีแบบว่าวิตามินซีด้วยคือแบบสามารถที่จะฉีกออกมาปุ๊บแล้วก็กรอกทานได้เลยค่ะค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคือมีแค่20แคลเท่านั้นเองอ่ะโหสำหรับคนที่ดูแลรูปร่างของตัวเองอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวจะอ้วนเดี๋ยวจะอะไรไม่มีน้ำตาลด้วยค่ะง่ายมากๆเลยแล้วพกพาก็คือเขามาในรูปแบบซองใช่ไหมคะมารูปแบบซองใช่ค่ะ1กระปุกแบบนี้นะคะมี30ซองซองเป็นแบบนี้เนาะซองเป็นแบบนี้ใช่เป็นแบบนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะทานได้พกพาสะดวกมากไปกองถุงกองถ่ายแอนก็พกเลยใส่น้ำชงใช่ขออนุญาตลองหน่อยลองได้มั้ยคะได้ค่ะนะคะนี่นะคะนี่ใส่ไปแบบนี้แอนจะทานเป็นประจำทุกวันในตอนเช้าเพราะว่าแอนน่ะเป็นคนตื่นเช้าแล้วก็แบบท้องว่างก็ทานได้เลยไม่มีปัญหาเลยค่ะนี่ค่ะที่เขาบอกว่าเป็นแบบใสเป็นคริสตัลอุตส่าห์เสียงชงแม่ แม่ชงแล้วเราอยากกินเลี้ยงเลยแม่ทานง่ายมาใสชงแบบนี้ในน้ำเปล่าหรือว่าชงกับเป็นน้ำเปล่าเลยค่ะแอนทานกับน้ำเปล่าแต่ว่าบางคนที่ชอบติดกาแฟก็ใส่ทานกับกาแฟได้น้ำผลไม้ได้ร้อนเย็นได้หมดเลยค่ะร้อนก็ได้เย็นก็ได้ง่ายมากแหมอยากจะทานเลยตอนนี้แล้วก็ใส่วิตามินซีโอ้โหวิตามินซีแล้วก็ฉีกปุ๊บแล้วก็กรอกได้เลยได้เลยพกพาสะดวกแป๊บเดียวจริงๆพี่แอนนี่ไงใส่แล้วเห็นมั้ยแป๊บเดียวจริงๆเมื่อกี้ที่เราพูดกันแค่ว่ามันใส่จริงๆใส่แบบนี้แล้วก็ไม่คาวค่ะคุณผู้ชมค่ะทานง่ายไม่ต้องกังวลเลยคือปุ๊บได้เลยค่ะคนอื่นเขากินกันบ้างไหมคะตัวนี้พี่แอนมีหลายคนเลยไม่ใช่แอนคนเดียวหรอกนี่มีนักแสดงหลายท่านก็ทานเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเอมี่น้องเอมี่นี่พี่เอมี่ใช่แล้วค่ะน้องวิเจจ๋าโอ้โหดูสิจะมานี่น้องชิปปี้เนาะแล้วก็อีกหลายท่านมากมายเลยค่ะวันนี้อันนี้ดาราเด็กมากับน้องลูกโตแล้วไงก็เลยต้องเลี้ยงหมาแทนตอนนี้อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครที่แบบว่าอายุแบบว่ารุ่นราวเขาเดียวกับแอนนะคะหรือว่าจะเด็กกว่าแล้วก็แบบว่าเสริมไว้ก่อนก็ได้นะคะจริงๆวันนี้มาก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากด้วยค่ะเตรียมจดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะที่หมายเลข02-114-1599นะคะ02-114-1599ค่ะวันนี้บอกเลยว่าพิเศษสุดๆเลยนะคะแอนจัดให้เลยปกติแล้วเนี่ยชาเม่1กระปุกแบบนี้นะคะเขาจะราคา 1,290 ใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะแอนจัดให้พิเศษมากๆเลยค่ะก็คือว่า2เซตนะคะ2กล่องชาเม่2กล่องนะคะบวกกับวิตามินซีของเราด้วยนะคะในไวต้าพลัสอีกนะคะทั้งหมดเนี่ยเป็น4กล่องด้วยกันราคาเพียงแค่1,990 ค่ะแต่ว่าพิเศษสำหรับ100สายแรกที่โทรกันเข้ามานะคะถึงจะได้วันนี้นะคะแอนจะแถมให้อีก1กระปุกแล้วก็
พลาสติกไวต้าพลาสติกให้อีก1รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะเป็น6ชิ้นแบบนี้นะคะในราคาเพียงแค่ 1,990 เท่านั้นค่ะปกติแล้วเนี่ย6เซตแบบนี้นี่เกือบ 6,000 เลยนะใช่สิวันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,990 คุ้มมากๆค่ะทานได้3เดือนสบายสบายเลยนะคะเพราะว่าในหนึ่งกระปุกเนี่ยเขาจะมีซองเป็นแบบนี้นี่สามซองแบบนี้นะคะที่02นะคะ1141599นะคะโทรกันเข้ามาหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะที่ Line @chametvshop ค่ะจัดส่งฟรีนะคะชำระเงินปลายทางด้วยค่ะหรือว่าจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตก็ได้นะคะโทรไปจองสิทธิ์ก่อนก็ได้คือถ้าเราทันใน100สายเนี่ยมันคุ้มมากๆเลย100สายจะได้อะไรบ้างคะใน100ใน100สายนี่รับไปเลยทั้งชุดแบบนี้เลยค่ะเห็นง่ายๆเลยแบบนี้6กล่องเออ6กล่องด้วยกันคอลลาเจน3วิตามิน C3 ใช่ค่ะเนี่ยคุ้มมากๆคุ้มสุดๆเลยไม่มีแบบว่าที่จะคุ้มกว่านี้แล้วนะจากราคาเต็มของเขาอ่ะคือขาดอีกนิดนึง 6,000 น่ะ 5,940 แต่วันนี้เนี่ยพี่แอนบอกว่าเอามาทั้งทีจ่ายแค่ 1,990 เท่านั้นใช่แล้วค่ะโอ้โหแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวนะคะรับประทานได้ง่ายมากๆโทรกันเข้ามานะคะที่02นะคะ1141599ค่ะรีบโทรเลยนะโปรดีจริงๆค่ะ02-114-1599แอดไลน์ไปก็ได้ชาเมททีวีช็อปนะคะมาจองสิทธิ์กันไว้ก่อนนะคะในชั่วโมงนี้แบบโอ้โหต้องบอกว่า6กล่องแบบนี้มันคุ้มมากๆเลยนะก็จะได้6กล่องก็ทั้ง100สายนะขอบคุณค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตหน่อยดีกว่านะคะกับคดีของน้องพอสที่บอกว่าจะฟ้องน้องดาวพิมพ์ทองไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวถามทนายเจมส์กันช่วงหน้าเล่าหน่อยนะคะสนับสนุนโดยคอดี้พลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจบอยเลือกครีมกันแดดเซียโลไม่เหนียวไม่อุดตันคุมมันกันเหงื่อแอดเลยคือเมื่อวานนี้เนี่ยนักข่าวใดๆผมไม่ไปแถลงข่าวแล้วก็เจอทนายเจมก็เลยขออัปเดตเรื่องนี้หน่อยนะคะว่ากรณีที่หนุ่มพอสเนี่ยเขามีการเข้าแจ้งความเอาผิดกับอดีตแฟนสาวก็คือน้องดาวพิมพ์ทองเนี่ยค่ะข้อหาก็คือเรื่องของการทำร้ายร่างกายตั้งแต่โอ้ปี63ได้มั้งคะค่ะในสถานที่เขาไปแจ้งความเนี่ยก็คือตำรวจสถานีตำรวจทองหล่อค่ะค่ะก็เลยทนายจ๋าทนายเจมอัปเดตหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงความคืบหน้าเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ามีหมายเรียกแต่น้องดาวเนี่ยไม่ได้ไปแล้วขอเลื่อนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็คือทนายเจมก็บอกว่าเลื่อนเนี่ยก็มีอยู่2อย่างคือเลื่อนไปตามกำหนดที่ผู้ต้องหาขอในกรณีแบบนี้เนี่ยตำรวจก็จะมาดูว่าเอ๊ะมีคดีหรือเปล่าก็จะออกหมายเรียกครั้งที่2แต่ถ้าครั้งที่2ไม่มาอีกหรือขอเลื่อนอีกเนี่ยก็จะออกเป็นหมายจับอันนี้ก็คือในเคสคล้ายๆกับพี่นกของเราเนาะออกได้ต่อมาค่ะส่วนตัวเนี่ยน้องเนี่ยน้องพอสเขาคิดว่าจะยอมความไหมหรืออะไรยังไงนักข่าวถามพี่เจมอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งพี่เจมบอกว่ายังตอบไม่ได้นะคะแต่วันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายฟ้องก็คือมี2ส่วนส่วนหนึ่งที่ไปแจ้งความตรงลาดกระบังไปเอาผิดคนที่หมิ่นประมาทที่มีการคอมเมนต์อันนั้นที่โพสต์ใน IG ทั้งหลายไปมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็เป็นการเป็นส่วนหนึ่งอันนั้นหมิ่นประมาทส่วนอีกคดีนึงที่ทองหล่อเนี่ยมันไม่ใช่การแจ้งความใหม่แต่เป็นการแจ้งความตั้งแต่ปี63อ๋อเขาเคยแจ้งแล้วเรียบร้อยไปแล้วค่ะเคยลงบันทึกเอาไว้เพียงแต่ไปตามคดีเป็นคดีเดิมที่ตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าแล้วกันไปเขาไม่ได้ใส่ใจและท่าทางเนี่ยจะไกล่เกลี่ยได้ไหมล่ะมีตลอดคือไกล่เกลี่ยเนี่ยมันทำได้ทุกช่วงตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนอัยการหรือแม้แต่ถึงศาลแล้วเนี่ยคือยังก็ยังสามารถคุยกันได้โดยตลอดนะคะแล้วคิดจะเปลี่ยนใจไหมน้องพอสเนี่ยหลังเห็นเจตนาของอีกฝ่ายเนี่ยที่ไม่ไปตามหมายเรียกครั้งแรกอันนี้ผมตอบไม่ได้หรอกเพราะต้องขึ้นอยู่กับน้องพอสเองเขาเป็นคนเสียหายว่าเขาจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะประนีประนอมอันนี้ขึ้นอยู่กับอนาคตแล้วก็
บรรยากาศว่ามันจะดีขึ้นไหมองค์รวมของทั้งคู่จะดีขึ้นไหมคร่าวๆน่าจะมีนะแต่ตอบไม่ได้ว่าใครคุยกับใครอะไรยังไงหมายถึงว่าการคุยกันเองหลังบ้านแล้วทิศทางจะเป็นไปยังไงหลังจากที่เขาคุยกันผมไม่ได้คุยกับเขาเกือบ2สัปดาห์แล้วแต่ยังไม่ได้อัปเดตเลยว่าตกลงน้องจะเอายังไงจะให้เดินหน้าต่อหรือว่าไม่เอาแล้ว คือเรื่องราวเนี่ยเหมือนว่าเขาอะไม่เข้าใจกันระหว่าง2คนนี้ระหว่างพอสกับดาวเหมือนมีการว่าพอสไปเข้าใจว่าดาวเนี่ยปลุกปั่นแล้วก็มีการทำให้คนนู้นคนนี้ไม่ชอบเขาแล้วมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นทำให้เขาเนี่ยโดนด่าในโซเชียลมีคนเข้ามาเม้นเขาด่าเสียหายหายเขาก็เลยว่าอ่ะโอเคฉันจะเตือนนะก็เลยไปเอาลื้อคดีในปี63ในเรื่องที่เขาเย็บที่ข้อที่ข้อแขนเขาเนี่ยขึ้นมามันคือเรื่องอะไรการทำร้ายร่างกายใช่เขามีเกิดได้รับบาดเจ็บได้รับบาดเจ็บแล้วมีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้ตั้งแต่ปี63อันนี้เป็นคดีเก่าแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ติดใจเอาความและแยกย้ายกันไปแต่เพราะว่ามีแบบแต่คนมามีเรื่องโมเมนต์จากก็เลยไปต้องไปก็เลยไปลื้อขึ้นมาแล้วก็เหมือนพูดง่ายว่าอ่ะถ้าเธอต้องหยุดพูดเรื่องฉันนะถ้าเธอไม่หยุดฉันจะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อนะตอนนี้สถานการณ์เนี่ยทนายเขาก็ถึงบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับน้องว่าน้องจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ดูบรรยากาศโดยรวมก็คือบรรยากาศที่ทนายเจมส์เขาพูดถึงเนี่ยคือการคุยกองทั้งสองฝ่ายถ้าทุกอย่างมันจบลงหลังบ้านเขาคุยกันแล้วก็ไม่ไปต่อก็ไม่จำเป็นจะต้องใช่ดำเนินอะไรกันต่อไปอ๋อแบบนี้นะคะขอให้จบกันได้ด้วยดีเนาะเพราะเราเห็นรูปคู่อย่างนี้เราก็จริงๆนะทุกคู่นะเหมือนแบบท่านเขาบอกว่าคนที่เรารักกันที่สุดอ่ะคือจริงๆก็เป็นแบบเจ้ากรรมนายเวรซึ่งกันและกันการมาปรากฏพบกันรอบใหม่เนี้ยสิ่งที่เราเคยโกรธกันในอดีตเนี่ยมันจะมาปะทุหรือไม่ปะทุเนี่ยคือถ้าฝ่ายหนึ่งเริ่มแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ไปตามเกมนั้นอ่ะมันก็จะจบเวรจบกรรมกันได้อะไรอย่างเงี้ยคือคนที่ทำให้เรารู้สึกมากที่สุดก็คือคนที่เรารักที่สุดนั่นแหละถ้าแบบทั่วไปห่างไกลจะอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็ไม่ได้รู้สึกเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนั่นแหละค่ะก็ขอแบบให้มันจบลงได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยมีรอยยิ้มซึ่งกันและกันเป็นกำลังใจให้กันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยดูแล้วม้วนดูแล้วเกิดตลอดก็คือเหมือนอยู่ในเหตุการณ์เองอาอยากแบบว่าอาอยากให้สัมภาษณ์แบบนี้บ้างใช่มั้ยตรงๆที่ให้คุยกับซันนี่อ่ะนะใช่อยากคุยบ้างแต่ว่าก็คือทุกอย่างที่อาพูดคือมันมโนหมดส่วนหนึ่งก็คือแม่ก็มโนขึ้นมาด้วยจริงแต่ว่าอันเนี้ยมันเรื่องจริงตรงๆนะคะเรื่องราวกับน้องเบสใช่มั้ยคะมันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารักมากๆแฟนคลับก็ชอบด้วยหลายโมเมนต์เหมือนเป็นแฟนกันใช่มั้ยคะแต่ในรายการของซันนี่เนี่ยซันนี่เบาได้เบาเนี่ยนะคะเค้าก็ถามว่านี่หวานกันขนาดนี้เนี่ยเรียกแฟนได้ยังตรงๆบอกยังไม่เป็นทางการนี่แหละคำนี้แหละยังไม่เป็นทางการนี่ตอบแบบดาราแต่มันไม่ใช่อ่ะฟังนะมันคืออย่างนี้ยังไงแม่การใช้ชีวิตของผมกับน้องเนี่ยนะครับอาจจะดูเหมือนเป็นแฟนกันแต่มันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ผมเคยได้ให้สัมภาษณ์ไปคือผมเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าผมกับน้องเนี่ยคบหาดูใจกันแต่ผมอ่ะยังไม่ได้ขอน้องเป็นแฟนยังไม่ได้ขออย่างเป็นทางการเลยแต่ว่าการใช้ชีวิตเนี่ยนะอาจจะเหมือนกับเป็นแฟนกันเท่านั้นเองคือมันไม่ได้เป็นคำอ่ะอ่ะเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนแฟนปะล่ะอ่ะแม่จุดพุปงปังปงปังแล้วบางคนบอกว่าเป็นแฟนกันแล้วนะแต่ไม่เคยใช้ชีวิตแบบมีร่วมกันแบบนี้เพื่อนแฟนของพวกเราทั้งหลายเนี่ยเราเป็นแฟนเขาแต่ว่าดูอย่างเงี้ยมันแค่ใช้ชีวิตเหมือนแฟนแต่มันยังไม่เคยมีผมไม่เคยขอเขาเป็นแฟนอย่างเป็นทางการแหละซึ่งก็จริงนะหลายๆคู่เขาก็ยังไม่ก็เธอยังไม่ขออ่ะยังไม่ได้เธอไม่อย่ามาเรียกฉันว่าเป็นแฟนนะพูดไม่ได้ว่าเป็นแฟนแบบต้องขอฉันก่อนพูดออกมาสิไลน์หาทุกวันส่งขนมให้กินทุกวันมารับไปเที่ยวทำเหมือนเลยมารับใช้เราอะไรแต่ยังไม่เคยขอเป็นแฟนก็ยังห้ามเรียกว่าแฟนนะทีนี้ผมยังไม่ได้ขอน้องเขาเป็นแฟนเลยยังไม่ได้ขออย่างเป็นทางการก็ไม่อยากจะแบบพูดไปเองไม่กล้าพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยซันนี่เขาก็เลยขยายความเพิ่มเติมว่าสำหรับบางคนเขาคิดแบบนี้ไงคือถ้าขอเป็นแฟนอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะเรียกแฟนได้เลยแบบเป็นแฟนกับเรานะโอเค
ถ้างั้นเราถือว่าเราคบกันวันนี้วันแรกนะอันนี้ก็เรียกแฟนได้เลยแต่ว่าไม่เคยโผล่หัวมาให้เห็นเกิดเรื่องออกมาก็มีเรื่องออกมาไม่เคยขับรถพาไปเที่ยวไม่ร้องเพลงให้ฟังอ่ะนั้นเรียกว่าแฟนแต่ไม่ค่อยเหมือนแฟนเท่าไหร่นี้ตรงๆบอกว่าใช่ๆประมาณนั้นแหละคือมันยังไม่ได้ขอเป็นแฟนตัวเบสเองเนี่ยเขาก็ไม่เคยถามเรื่องนี้แต่ตัวเองก็แค่รอเวลาเท่านั้นเองแล้วเวลาเจอกันอย่างตรงเขาจะเป็นไม่ใช่แฟนนะเพราะเขายังไม่พูดทางการนะเขาก็ไปหาที่บ้านเพราะจะได้เจอพ่อเจอแม่เจอน้องเขาซึ่งอยู่ในสายตาผู้ใหญ่จะได้เข้าใจมุมมองชีวิตของเขาว่าเป็นยังไงว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ต้องเรียกว่าแฟนก็ได้ฟังเราเวลคัมนะมาเลยไม่ต้องมีตำแหน่งอะไรก็ได้นะถูกใช่ไหมคะถูกก็ไม่เรียกว่าศัตรูก็ได้ไม่ว่าเลยไม่ต้องมีตำแหน่งแต่ขอแบบนี้เลยนะแต่โอ้ยถ้ามีโมเมนต์แบบนี้ฮะต้องการคำอะไรอีกไหมต้องการตำแหน่งไหมอะไรแบบนี้แต่ไม่ต้องเรียกแฟนได้ไหมมีพูดข้างหลังแบบนี้อยู่อย่างนี้ไม่ต้องเรียกว่าแฟนฉันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นเพื่อนกันก็ได้แบบนี้ใช่แต่เราอยากมีเพื่อนแบบนี้ใช่ไหมอยากมีไหมเป็นแบบเพื่อนร่วมโลกเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายก็ได้คือเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยไม่ต้องการแฟนแล้วอยากได้แบบนี้ไม่ต้องการแฟนแล้วได้ไหมใครเคยสิจัดการสินี่บอกให้นี้ให้หุ่นหยิดแต่เช้าเปลี่ยนจากพลุเป็นยากันยุงลงกันจนมึนไปเลยกองไฟซุ้มควายตามคอกนี่เราเคยได้ประมาณอย่างนั้นส่วนของเราไม่ได้ได้ยิงพลุได้ยิงได้ยิงไม่แต่อันเนี้ยเข้าใจคือเข้าใจตัวตรงๆด้วยแล้วก็เข้าใจแฟนคลับเหล่าคนที่มองเขาไปเขามองว่าแฟนแหละแฟนแล้วทำไมไม่พูดสักทีจะเลี่ยงบาลีทำไมอ๋อนั่นแหละไม่เคยขอเป็นแฟนนั่นแหละคือคำถามของประชาชนหลังจากที่มันมีออกมาคือเขาก็ยังไม่ยอมใช้คำว่าแฟนและทุกคนก็เหมือนไปคาดหวังว่าขนาดนี้แล้วอ่ะทำไมถึงยังไม่ใช่บางคนมันจะเครียดกับคำว่าแฟนน้องใช่บางคนแบบมองว่ามันไม่ต้องใช้หรอกพรุ่งนี้มารับด้วยนะเอ้ยกินข้าวไม่ค่อยลงเลยมากินข้าวเป็นเพื่อนหน่อยดิมาแบบเช้าเย็นเช้าเย็นห้ามเฮ้ยไม่ใช่แฟนเว้ยอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมคนที่หวงคำว่าแฟนมากอ่ะใช่นั่นน่ะบางคนอาจจะไม่สะดวกใช้มันเปราะบางแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับเราไม่สะดวกใช้เลยค่ะอะไรไม่ต้องคนอื่นใจอันเนี้ยไม่ได้เข้าข้างตรงๆนะคุณผู้ชมแต่เราเข้าใจว่าพอมาอยู่จุดเนี้ยโอ้โหคำว่าแฟนนี่หวงมากเลยอ่ะใครเป็นไม่สะดวกหรอแม่ยังไม่สะดวกใช้กับใครเลยค่ะตายนี่ไม่สะดวกใช้คำว่าแฟนนะค่ะใช้คำว่าผัวทิพย์ผัวทิพย์มีกันหรือเปล่าเอาดูซีรีส์ปุ๊บอ้าวเปลี่ยนผัวอีกแล้วลงใน Facebook กันใหญ่เลยเดี๋ยวนี้โลกปัจจุบันมันเป็นแบบนี้แต่พอจะเป็นแฟนแค่นี้ก็มีความสุขแล้วใช่ไหมล่ะแค่แฟนทิพย์ก็มีความสุขแล้วแต่ตาแพทเนี่ยคือแกแบบแกซีเรียสกับคำนี้มากตอนนี้แต่ก่อนแล้วก็โอ้อยากจะเป็นแฟนกับคนนู้นคนนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็คือเป็นเบสเฟรนด์กันไปก่อนละกันเนาะเห็นปะเลี้ยงบาลีจันก็ได้หนึ่งคนมันเป็นคำที่มันสำคัญใช่เพราะมันสำคัญปุ๊บแฟนมันมีคำว่าเลิกไงถ้าไม่ใช้ก็ไม่มีคำว่าเลิกไปช่วงหน้าเลยค่ะไปเลยไปเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะสนับสนุนโดย M-Fuel สปองจีล่าไมโครเซรั่มพวกเรามั่นใจถังเช่าผสมมันติวิตามินบีขอต้อนรับนักร้องสาวสวยสุดสตรองเจ้าของฉายาสะโพกทอร์นาโดพี่น้ำพาเมล่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นดังพายุลูกโตเหมือนทอร์นาโดเราฟังมาตั้งแต่จำความได้เอสพีตัวนี้ใช่ค่ะนี่แล้วทุกวันดูเขาสิก็ยังสวยเหมือนเดิมตามไว้นี่ขอบคุณค่ะก่อนแล้วสมัยก่อนมีซีรีส์เกี่ยวกับนักศึกษาอะไรต่ออะไรนี่แล้วก็ยืนหนึ่งแล้วดูหน้าเขาสิกี่ปีนะคะกี่ปีก็เข้าวงการมา30 กว่าปีแล้วค่ะเกือบ
เกือบ40ปีแล้วค่ะตั้งแต่อายุ13ค่ะปีนี้ก็49เต็มแล้วเข้าวงการเร็วเร็วใช่ค่ะแล้วก็เราเห็นหน้ามานานแล้วหน้าตาเหมือนเดิมขอบคุณมากค่ะไม่เปลี่ยนจริงๆเฮ้ยแต่พี่ลูกน้ำคือให้ดูไงก็ไม่เหมือน49นะใช่หันไปดูตัวจริงตอนนี้ดูไม่เหมือนจริงไม่เหมือนขอบคุณ49นี่คือปีหน้า50นะปีหน้าก็ห้าแยกปากเกร็ดนี่โค้งสุดท้ายของหลักสี่ไม่เหมือนเลยไม่แต่ว่าคือเคล็ดลับแล้วแหละโอ้ขอบคุณมากเลยเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ก็เข้าสู่ยุคมืดเหมือนกันมียุคมืดเหมือนกันค่ะเพราะว่าคือพี่น้ำเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยกล้าใช้อะไรด้วยความที่เป็นแพ้ง่ายอะคนแพ้ง่ายอยู่ใช่ก็เลือกใช้นู่นนี่นั่นไปเลยมันจะเป็นสิวเป็นผดขึ้นนะคะพี่ตุ๋ยแล้วก็โอ้โหเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมก็เลยไม่บำรุงอะไรเลยพอผิวแห้งปุ๊บตีนกาไอ้รอยที่มันแบบเกิดจากมลภาวะต่างๆที่เราไปเผชิญมาเนี่ยมันก็จะเห็นชัดขึ้นใช่ไหมคะแล้วพอเราแพ้ง่ายปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยกล้าใช้อะไรแล้วก็เลยปล่อยปละละเลยไปเลยมันก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งเราก็เอาเราทำไงดีเราก็เห็นคนอื่นเขาทำนู่นทำนี่ทำนั้นเราก็ไปทำตามเราก็ไปใช้ตามแต่ทุกๆอย่างก็ไม่ได้ดีกับทุกคนไม่ได้เหมาะกับทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็คือแบบเห็นเขาใช้ดีพอเราใช้มันก็ไม่ดีตามเราก็เลยหยุดใช้ไปจนกระทั่งมันเนี่ยมันแย่นี่ปัญหาดูสิคะเนี่ยใต้ตาจะชัดมากที่เป็นริ้วๆเป็นเส้นตรงหน้าผากก็จะเป็นเส้นเห็นชัดเดชะบุญวันเดชะบุญเลยทีเดียววันนั้นคือมีโอกาสได้เจอพี่คาร่าพลศรีค่ะนี่คือซูเปอร์มาเดลในดวงใจแล้วนั่งแต่งหน้าใกล้ๆกันเราก็แอบดูอุ๊ยพี่คาร่านี่คือแบบจะ60แล้วอ่ะแต่ว่าหน้านี่ถ้าไม่เห็นริ้วรอยเลยนะคะแล้วก็พี่คาร่าคือพี่ทำยังไงพี่ใช้อะไรคะน้ำคือขอค่ะอยากทราบมากอยากรู้มากพี่คาร่าบอกว่าพี่ใช้เคลลี่ครีมกระปุกนี้นะคะเพราะพี่คาร่าเน้นย้ำเลยว่าพอเราอายุจะ50แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ครีมอะไรก็ได้มันไม่ได้แล้วมันต้องเลือกครีมให้เหมาะกับวัยด้วยซึ่งเคลลี่ครีมกระปุกในนี้อ่อนโยนแต่ทรงพลังมากเพราะว่าส่วนผสมเขาเนี่ยหลักที่หลายคนเคยทราบก็คือเมือกปลาดาวซึ่งจะมีคุณสมบัติพิเศษในการที่จะฟื้นฟูบำรุงผิวเราใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยค่ะกระปุกนี้เป็นกระสูตรเป็นกระปุกกระสูตรเป็นสูตรใหม่กระปุกเป็นสูตรที่พัฒนาให้ดีขึ้นนอกจากเมือกปลาดาแล้วนี่เพิ่มขึ้นมาค่ะเพิ่มเลยค่ะคือไข่มุกจากฝรั่งเศสค่ะอย่างที่เราทราบกันเนี่ยคือเมือกปลาดาเนี่ยเขาช่วยในการทำให้ผิวชุ่มชื้นใช่ไหมคะแล้วก็ลดเรือนริ้วรอยแต่ไข่มุกจากฝรั่งเศสเพิ่มเข้ามานี่คือเป็นไงคะลดเลือนริ้วรอยเก่าและชะลอการเกิดริ้วรอยใหม่ได้ด้วยซึ่งอันนี้นะว่าดีเพราะว่ากันไว้ดีกว่าแก้แน่นอนค่ะแต่อันนี้ได้ทั้งแก้ทั้งกันเลยได้ทั้งแก้ทั้งกันลดเลือนริ้วรอยเก่าแล้วก็ชะลอการเกิดริ้วรอยใหม่ด้วยเนื้อครีมมันก็จะหอมนุ่มตามสูตรของเคลลี่ครีมเลยค่ะนะคะก็ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้ำครั้งแรกที่รู้จักก็บอกพี่คาร่าแต่ถ้าแพ้น้ำต้องเลิกใช้น้ำขี้แพ้มากก็บอกว่าใช้ปุ๊บปรากฏว่าเอ้ยมันก็ไม่แพ้ไม่คันไม่เป็นสิวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แรกๆใช้รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนผิวเราแบบว่าเหมือนเขาได้ดื่มน้ำเย็นอะจากที่มันเคยแห้งแล้วก็รู้สึกชุ่มชื้นขึ้นสักพักใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็แฮะเขาดูอิ่มน้ำขึ้นแล้วก็ไอ้ที่มันห้อยๆย่อยๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนดูกระชับขึ้นพอใช้เป็นระยะเวลาสักเป็นเดือนขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่3วันรู้เรื่องนะคะพอเป็นเดือนขึ้นไปปุ๊บไอ้รอยตีนกาที่เห็นชัดๆเมื่อกี้มันแลดูจางลงไอ้รอยตรงหน้าผากมันแลดูจางลงไอ้ที่ยิ้มแล้วมันเป็นร่องเนี่ยมันก็แลดูจางลงนะคะก็คือเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็เลยใช้มาตลอดนี่เนื้อของเขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่แล้วเนื้อนี่จะบอกเลยว่ามีความเข้มข้นแต่ว่าไม่เหนียวเนื้อหนักเป็นเอกลักษณ์เลยนะเนื้อเขาจะเป็นสีใช่ค่ะฟ้าอ่อนๆแบบแต่จริงๆแล้วเพิ่มมุกเข้าไปอีกใช่ไหมคะเพิ่มไข่มุกจากฝรั่งเศสค่ะดูฉ่ำเลยระหว่างที่ใช้กับที่ไม่ได้ใช้นะคะว่ามันดูฉ่ำเลยดูฉ่ำค่ะแต่ว่าไม่ได้เหนียวเนื้อหนักเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่ดีของเคลลี่ที่เตรียมมาให้คุณทุกๆคนฟังแล้วอยากใช้ตามพี่ลูกน้ำนะคะวันนี้พี่ลูกน้ำต้องขอโปรเด็ดๆมาให้คุณผู้ชมนะคะได้ค่ะวันนี้อยากจะบอกเลยว่าคือเคลลี่เปิดตัวสินค้าใหม่กับส่วนผสมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็อยากจะให้ยังไงดีอยากจะให้ทุกคนได้เริ่มใช้ไปพร้อมๆกันเพราะว่าก่อนที่จะออกมาเขาก็มีการเทสก่อนแล้วนะคะคนที่เทสเนี่ย100คนเนี่ยมีน้ำหนึ่งในนั้นด้วยซึ่งบอกว่าได้ผลจริงแล้วก็ไม่แพ้ด้วยนะคะโปรโมชั่นพิเศษฉลองวันเกิดพี่ลูกน้ำโมที่3ที่ผ่านมาวันนี้ลดกว่า 70% ค่ะบอกเลยว่าคุ้มมากปกติเคลลี่ครีม1กระปุกนี่นะคะราคา 4,500 บาทแต่วันนี้เฉพาะ50สายแรกนะคะที่โทรมาที่เบอร์021231440ย้ำอีกครั้งนะคะ021231440หรือว่าแอดไลน์ @kellycream วันนี้ลดเหลือเพียง 2,900 บาทค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นค่ะแถมเคลลี่ครีม
ฟรีอีก1กระปุกด้วยแล้วก็ยังมีโฟมล้างหน้าตัวนี้นี่ทรงพลังมากเหมือนกันล้างสะอาดหมดจดแล้วก็ผิวไม่แห้งตึงผิวนุ่มล้างเครื่องสำอางได้ด้วยนะคะอีก1ขวดนี่อันนี้พันกว่าบาทเลยแล้วก็ทั้งหมดเซรั่มครีมอีก5ซองยังได้เซรั่มซองอีกอันนี้นี่คือเป็นเซรั่มสดค่ะอันนี้นี่คือกู้ผิวหน้าได้ฉุกเฉินมากสำหรับริ้วรอยตีนกาใต้ตาโดยสะดวกด้วยให้อีก5ซองให้อีก5ซองค่ะรวมทั้งหมด8ชิ้นนี้นะคะมูลค่า 12,000 บาทวันนี้จ่ายเพียง 2,900 บาทเท่านั้นค่ะและพิเศษเฉพาะแฟนรายการแชร์ข่าวสาวสตรองเราให้ผ่อน 0% ได้ด้วยค่ะไม่ต้องจ่ายหมดนะใช่โทรเลยตอนนี้ค่ะ02-123-1440หรือว่า @ Kelly Cream นะคะเราไม่เป็นการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางรูดบัตรได้ค่ะถ้าจะรบกวนอยากจะเห็นผิวหน้าแต่อันนี้คือเอาผู้ใช้ทางบ้านผู้ใช้ทางบ้านอันนี้คือได้ผลจริงๆ เห็นผลจริงๆเห็นคุณนอนนี่40กว่าผู้ชายก็ใช้คุณสามีอยากใช้ตาม เห็นภรรยาใช้อยากใช้ตามหน้านุ่มทางบ้านนี่คุณแม่ค่ะคุณแม่ปัจจุบันนี่คือถ่ายรูปกับลูกสาวนี่เหมือนพี่กับน้องละไม่เหมือนคุณแม่กับลูกละคือใช้กันทางบ้านนะคะอยากจะเห็นผิวหน้าของได้ค่ะพี่ลูกน้ำได้เลยได้เลยได้เลยนี่มีการเปิดโชว์นี่หรือคือคนที่จะเข้า50ดูไม่ออกเลยแต่แพทย์อยากจะบอกอย่างนึงคือตอนนี้30สายไม่น่าจะพอแพทย์ขออนุญาตเพิ่มให้อีกนิดนึงได้มั้ยได้มั้ยคะเอาอย่างนี้ค่ะพิเศษจริงๆวันนี้คือพี่นำให้เฉพาะ50สายจริงๆไม่เพิ่มให้ค่ะเพราะว่าเป็นสินค้าตัวใหม่อยากจะให้คุณได้เป็น1ใน50ท่านที่ได้ใช้เป็นคนแรกของประเทศไทยเพราะลดเยอะสูตรนี้ดีจริงๆค่ะแล้วก็คุ้มมากๆเลยอยากให้โทรให้ทันโทรให้ได้จริงๆค่ะ8ชิ้นทั้งหมดเนี่ยปกติเนี่ย 12,000 กว่าบาทโทรที่02-123-1440วันนี้เหลือเพียง 2,900 บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหดีมากนะ50สายนะไม่ได้เพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นรีบโทรกันเลยนะคะขอให้ทันนะคะทุกคนต้องค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ